้อมนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาอาบรสใจเราให้ตัวตนเราเล็กแล้วงานใหญ่งานใหญ่ที่จะฉุดช่วยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มีขึ้นขอให้คุณแม่ได้รับใช้ทำงานให้ได้มากกว่าที่เคยให้ยากอย่างไรก็จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนี่คือสัจจะที่เหลือในชีวิตของคุณแม่ที่หายจากการเป็นมะเร็งนะคะ